วันนี้อีกหนึ่งท็อปิกที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตใครที่เป็นแฟนๆของรายการนะฮะก็จะรู้กันอยู่ว่าเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเพิ่มเติมรุ่งสีกับโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับกับโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีและตอนนี้ก็อยู่กับโค้ชเปิ้ลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจที่ได้เจออีกครั้งครับโค้ชเปิ้ลดีใจเหมือนกันเลยคราวที่แล้วที่เราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของประกันประเภทต่างๆผมมีคนถามเข้ามาเพิ่มเติมมีความสนใจในเรื่องนี้เยอะมากเดี๋ยววันนี้มาเคลียร์กันคำถามแรกเลยนะฮะประกันชีวิตนี่คือคุ้มจริงๆไหมหรือว่าเราควรจะเอาเงินไปลงทุนแล้วถ้าเกิดปัญหาต้องก็ตัดเงินส่วนนั้นมาเป็นค่ารักษาโค้ชมีความเห็นว่ายังไงฮะต้องถามน้องแบมกับเนาะว่าเอ้ยประกันถ้าอยากจะให้คุ้มเนี่ยคือมันต้องเคลมนะคุ้มคือต้องเคลมเคลมแปลว่าเกิดเหตุร้ายใช่นั่นแหละจะเอาเหรอจะเอาคุ้มจริงๆอย่างนั้นเหรอเพราะงั้นจริงๆเนี่ยเปิ้ลเองย้ำหลายครั้งนะคะว่าเอ้ยประกันชีวิตเนี่ยคือซื้อเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเสียดายเงินอ่ะไม่อยากจะซื้อประกันเลยเอาเงินไปลงทุนก็ได้เออก็ได้ผลตอบแทนออกมาเยอะกว่านะคะแล้วถ้าเจ็บป่วยก็เอาเงินอีกก้อนนี้ไปใช้จ่ายนะคะซึ่งจริงๆเปิ้ลว่าไม่ผิดนะนะคะแต่ถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นน่ะใหญ่ไหมคริติคอลไหมเป็นการเจ็บป่วยแล้วใช้วงเงินเยอะหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเกิดเป็นโรคร้ายแรงนะคะหรือบางคนเสียชีวิตนะคะหรือบางคนยิ่งแล้วกว่านั้นไม่ได้เสียชีวิตเนาะเออแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินต่อนั่นหมายความว่าแผนการเงินที่เราวางเอาไว้อะซึ่งมันเป็นแผนระยะยาวมันอาจจะล้มทันทีนะต้องเริ่มใหม่คำว่าเริ่มใหม่หมายความว่าถ้าวันนี้ไม่เสียชีวิตความสามารถในการหารายได้ของเราและที่เราเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนเดิมครับอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เท่าเดิม อันที่หนึ่งอันที่สองคือต้องใช้จ่ายเพื่อตัวเองด้วยหรือเปล่าครับเออแล้ววันนั้นมีเงินหรือเปล่าถ้าไม่มีนั่นคือสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนเนาะเออเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้เนี่ยประกันชีวิตเพื่อนเองอยากให้มองว่าประกันซื้อแล้วเนี่ยไม่ได้รับประกันเนาะว่าเออจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้น แต่อย่างน้อยเนี่ยประกันจะเป็นตัวช่วยในยามที่เราฉุกเฉินแล้วก็ในยามที่เราจำเป็นที่ต้องใช้เงินแล้วก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนการเงินระยะยาวของเราเองเนี่ยไม่ล้ม นะคะมันยังต่อเนื่องไปได้ทีนี้ขอท้าความไปถึง EP ก่อนหน้าที่โค้ชมีอธิบายให้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของประกันต่างๆทีนี้ควรจะต้องมีครบเลยไหมฮะซื้อครบเลยไหมครับจริงๆก็บอกว่าถ้าซื้อครบได้ทุกอย่างนั่นหมายความว่าเราคุ้มครองทุกความเสี่ยงแล้วแต่ถามว่าซื้อไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเบี้ยเนี่ยมันก็จะสูงมากนะคะหรือบางคนเองอาจจะเจอซิตูเอชั่นที่อาจจะซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ครบทุกอย่างมันก็จะโคเวอร์ไม่หมดแล้วเราก็มาเดาไม่ได้จริงๆอ่ะว่าเอ้ยความเสี่ยงเนี่ยมันจะเกิดกับความเสี่ยงประเภทไหนครับนะคะเพราะฉะนั้นซื้อครบดีนะแต่ข้อที่ต้องพิจารณาก็คือเบี้ยประกันมันจะสูงมากโอเคซึ่งก็ตรงกับคำถามนี้ที่มีเข้ามาเหมือนกันครับว่าเอ๊ะโค้ชครับแล้วถ้ามีงบจำกัดสามารถซื้อได้ประกันแค่ประเภทเดียวควรจะซื้อประเภทไหนครับค่ะอันนี้ก็ต้องมานั่งพิจารณานะว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันไหนเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้หรือว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดรุนแรงครับนะอาจจะบอกว่าคุณมีประกันสังคมถ้าไม่สบายก็เดินเข้าโรงพยาบาลถ้ายังรับพอจะรับได้ก็คืออาจจะเข้าโรงพยาบาลรัฐสักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นความสำคัญของประกันสุขภาพนะวันนี้เนี่ยด้วยงบที่จำกัดอาจจะยังบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันใช้ประกันสังคมไปนะคะอันนี้ก็ตัดทอนไปนะคะแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตซึ่งมองว่าเอ้ยให้ความคุ้มครองสูงๆวันนี้ยังมีภาระข้างหลังเบี้ยประกันก็ไม่แพงนะคะเพราะงั้นประกันชีวิตอาจจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์พาร์ทนี้ก่อนส่วนตัวที่สองจริงๆที่อยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญเลยแล้วก็เบี้ยประกันถูกมากนะคะก็คือพวกทุพพลภาพสมมุติเราทำเกิดอุบัติเหตุและทำงานต่อไปไม่ได้ประกันทุพพลภาพตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเราในการที่ให้เราใช้ชีวิตต่อแผนการเงินที่เราวางเอาไว้มันไปต่อไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่เดือดร้อนใครนะคะเพราะงั้นประกันถ้างบน้อยนะคะก็เลือกแผนที่ให้ความคุ้มครองสูงๆนะคะแต่เบี้ยประกันถูกก็คือประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันทุพพลภาพสองอันนี้รวมกันเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นสำหรับคนที่งบน้อยเปิ้ลก็แนะนำประกันชีวิตพ่วงทุพพลภาพนี่แหละเป็นตัวเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถมีได้ใช่คนที่จบใหม่เช่นเดียวกันใช่ถูกต้องแล้วโค้ชถูกต้องเลยคุณแบมเปิ้ลเน้นย้ำตลอดนะคะประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราวางแผนในระยะยาวคำว่าระยะยาวนั่นหมายความว่ามันต้องวางต้องคิดต้องวิเคราะห์หลายคนชอบพูดว่าโอ้ยซื้อประกันชีวิตใช้เวลาตั้งนานต้องพูดคุยอะไรตั้งเยอะแยะนะแต่การใช้เวลากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคำถามทุกคำถามที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้ถามคำถาม
ไม่ว่าวันนี้จะอายุเท่าไหร่อาชีพทำอะไรนะคะมีพ่อแม่ต้องดูแลหรือเปล่ามีภาระหนี้สินหรือเปล่าคำถามเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจอันนี้มันคือหัวใจเลยแหละมันต้องเข้าใจลูกค้าความต้องการของคนมันไม่เหมือนกันประกันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะเปิ้ลบอกอย่างนี้เพราะว่ามีโซลูชันหลากหลายที่เราสามารถที่จะ personalizeนะคะเพื่อให้ตามโซลูชันที่ลูกค้าคนนั้นน่ะต้องการจริงๆครับนะคะอันนี้คือสิ่งที่เปิ้ลอยากจะเน้นย้ำแล้วก็ประกันเป็นหนึ่งตัวที่จะช่วยเรื่องการวางแผนในระยะยาวให้กับลูกค้าได้จริงๆนี่นะครับขีดเส้นใต้ไว้เลยนะการทำประกันทุกคนถ้ามีประกันคือจะช่วยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินแบบระยะยาวดีใจมากๆวันนี้โค้ชเปิ้ลได้มาเน้นย้ำเรื่องนี้ให้กับทุกคนที่รับชมครับขอบคุณมากครับโค้ชเปิ้ลครับผมสวัสดีค่ะแต่พิมพ์เข้ามานะใครที่ยังคงมีคำถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมโค้ชเปิ้ลสามารถแวะมารายการเราได้เสมอถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ ใครที่รู้สึกว่า EP นี้เป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ยิ่งดีเลยนะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะ EP ถัดไปมาจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินประเภทใดก็ตามเพื่อจะได้มีการเตือนให้ได้รับชมกันก่อนใครเลยนะฮะนี่คือกรุงศรีเดอะโค้ชครับถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ตามกับโค้ชเปิ้ลไปก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ